คราวนี้พาไปที่วัดสารารีนะครับสารารีวัดสารารีนี่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนะฮะสารารีนะคะสารารีสารารีไม่ลอลิงหมดเลยในภาพอะรอเรือในป้ายวัดอ่ะเอาเหรอจ้ะเอาลีก็ลีลีโหเราละเอียดนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับลูกศิษย์ลูกหาไปกันนะฮะไปทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญหนุนดวงชะตาเสริมบารมีที่นี่เนี่ยนะครับท่านพระครูสมุนพดลนะครับเจ้าว่าบอกว่าท่านก็มีการเขียนยันต่างๆนะครับแล้วมีการลงณหน้าทองใครเคยเห็นไหมฮะนี่คือการลงหน้าทองก็คือเอาทองมาลงที่หน้าอย่างเงี้ยคนละอย่างกับหน้าทองนะหน้าทองอันนี้ทองของจริงใส่ทองจริงๆเลยนะครับท่านบอกว่าการลงหน้าทองเป็นการยึดทำพิธียึดเหนี่ยวกิจใจนะครับให้กับคนที่มาทำบุญจะมีการเติมหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลวการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือการลงหน้าทองแบบเต็มใบหน้าเสริมสร้างสิริมงคลหนุนดวงเสริมชะตาด้านเมตตามหาเสน่ห์เสริมบารมีเพิ่มโชคลาภทำให้ชีวิตของผู้ที่ได้รับการลงหน้าทองนั้นเจริญรุ่งเรืองเนี่ยฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนี่แกก็เพิ่งเคยเห็นผมก็บวชมาตั้งหลายปีนะคุณรัชนีนะคุณกำพูเกิดมาเกือบ60ปีเพิ่งเคยเห็นเคยเห็นนะผมได้ยินโอมจะเป่าคาถาลงหน้าทองให้ผมมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักจำได้ไหมเพลงพี่เอายอดรักของพี่เอายอดรักสลักใจเฮ้ยเราเพิ่งเคยเห็นหน้านี่อย่างนี้เลยนะลงหน้าทองชาวบ้านนะครับสมมติชื่อว่าคุณบีนะฮะแกบอกว่าคนที่มาขอให้หลวงพ่อช่วยลงหน้าทองแล้วเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักนะครับแกเองก็ทราบข่าวจากนั่นแหละโซเชียลนะฮะก็ชอบแนวแบบนี้อยู่แล้วก็เลยมานะครับส่วนอีกคนอันนี้ผู้หญิงก็ลงนะจ๊ะเหมือนกันเลยเนาะไปทำมาค้าขายนะฮะอีกคนนึงเนี่ยนะครับบอกว่ามาเป็นครั้งที่6แล้วนะวันนี้ก็มาเจิมหน้าผากเขียนยันที่มือในเรื่องของเมตตาเรื่องกรรมมาค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองส่วนตัวก็เชื่อว่าหลังจากเข้ามาทำบุญที่วัดเจิมหน้าผากเขียนยันแล้วก็คิดว่าอะไรอะไรน่าจะเริ่มดีขึ้นนั่นแหละนะครับลองไปฟังดูนะฮะท่านผู้ชมครับหนูก็คือมีรุ่นน้องมาแล้วเรารู้สึกว่าก็อยู่ไม่ได้ไกลเราก็เลยมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็สายนี้อยู่เหมือนกันคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความเชื่อในหน้านี้อยู่นะพี่นะก็มีบ้างถึงเราเป็นวัยรุ่นแต่เราก็ยังบ้านเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็เชื่ออยู่อะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับก็ว่ากันไปความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่มันเกี่ยวกับพระผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาพระอาจารย์พยอมกัลยาโนหรือว่าพระราชธรรมนิเทศท่านเป็นเจ้าคุณนะเจ้าคุณพระชั้นราชนะครับไปถามท่านว่าเรื่องนี้หลวงพ่อมีความเห็นยังไงคะเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็บอกว่าคนการศึกษาไม่เพียงพอพระก็ไม่รู้กิจว่าของตนคืออะไรกิจของตนนะวันนี้ว่าทั้งโยมทั้งพระว่าเลยไปทำให้ประชาชนฉลาดขึ้นหรือฉลาดลงเนี่ยถ้าลงหน้าทองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะนิมนต์ไปช่วยกระทรวงการคลัง นะไปเติมให้รัฐมนตรีคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะเราจะได้แบบว่าดีกันทั้งประเทศไม่ต้องมาเป็นรายบุคคลเจิมทีละคน2คนมันเหนื่อยไปเจิมนู่นเลยกระทรวงเกษตรนะไปเจิมกระทรวงการคลังเงินจะได้หลายมาเทมากระทรวงพาณิชย์หมูจะได้ไม่แพงมากไปนู่นเลยชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนฟังหลวงพ่อพยอมกัลยาโนนะฮะถ้าไปลงหน้าทองแล้วมันได้ดิบได้ดีทำไมไม่ไปช่วยกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรประเทศเราจะได้บุ้มขึ้นมาเลยแต่ดีนะช่วงนี้สำนักพุทธก็ไล่ตันไม่ทันนะตรงนู้นหยุดตรงนี้เกิดตรงนู้นหยุดตรงนี้เกิดก็น่าสงสารสำนักพุทธมันต้องตั้งสังฆกาลีขึ้นมากับใหม่แบบเก่าแบบเก่านี่ก็เรียกตำรวจพระเดี๋ยวนี้ก็มีนะพระปัญญาธิการ
แต่ถ้าเปรียบระบบแล้วสู้รุ่นสังฆกาลีไม่ได้สังฆกาลีจะไปไวกว่าไม่รู้ไปลื้อระบบได้ก็ดีญาติโยมขอให้สติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกันนะก่อนจะไปไหนเชื่อใครทำอะไรศึกษาให้แน่นอนอย่าไปพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งถ้าเชื่อแล้วไม่เรียนรู้ให้แจ่มแจ้งไม่ช้าก็จะเข้าลกเข้าพงไปตามๆกันอ้าวนั่นแหละครับถ้าอาจารย์พยอมกัลยาโนท่านก็พูดชัดเจนแล้วเนาะค่ะหลวงพ่อสาธุนะครับก็เป็นอย่างนั้นค่ะเรื่องแบบนี้ก็ว่ากันไปนะฮะท่านผู้ชมครับท่านก็พยายามจะสอนอย่างวัดพระอาจารย์พยอมกัลยาโนเนี่ยมาสวนแก้วท่านไม่มีทำพิธีพวกนี้นะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีหรอกท่านทำอะไรบ้างชวนญาติโยมทำเกษตรแล้วก็ใครอยากจะบริจาคข้าวของเก่าอะไรที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะออกจากบ้านนะออกจากบ้านไปบริจาควัดตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้ทั้งหลายเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสร็จแล้วท่านทำไงรู้ไหมให้เด็กวัดให้คณะกรรมการวัดเอาไปบูรณะทำนู่นทำนี่แล้วก็เป็นของใหม่แล้วก็ไม่เชิงของใหม่ก็เป็นของเก่านั่นแหละแต่ซ่อมแล้วซ่อมให้ใช้งานได้แล้วก็เอาออกมาขายแล้วก็เอาเงินไปช่วยคนจนเอาเงินเข้าวัดเข้าวาแล้วช่วยคนตกงานที่นั่นคนตกงานอันนี้คือเศรษฐกิจของแท้เลยเนี่ยคือเพราะอาจารย์พยอมทำแบบนี้มาทำมาหลายสิบปีแล้วนะ